พระพุทธเจ้าตรัสกับพระเจ้าประเสนที่โกศลนะว่าความเพียร5อย่างเพียรในการปฏิบัติ5ข้อนะการเพียรในการปฏิบัติ5ข้อนี้นะจะทำให้ได้รับความสุขตลอดกาลนานนะว่าด้วยองค์แห่งผู้มีความเพียรนะองค์แห่งผู้มีความเพียรเรียกว่าความเพียร5องค์5อย่างนั่นแหละนะความเพียร5อย่างองค์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่านะความเพียร5อย่างนี่แหละจะทำให้ได้รับความสุขตลอดกาลนานเลยใครเกิดมาชาติไหนชาติไหนเพียร5อย่างนี้ได้รับความสุขตลอดกาลนานนะอาจารย์เองเกิดมาชาติไหนชาติไหนก็ไม่เพียรอย่างอื่นหรอกเพียร5ข้อนี่พอแล้วพาคนเพียร5ข้อนี่ก็พอแล้วสบายแล้ว แค่นี้ก็เมื่อยแล้วนี่ก็เมื่อยแล้วทำให้มันได้เถอะ5ข้อเนี่ยคนเราไปเรียนอะไรกันนักกันหนาก็ไม่รู้ในโลกนะไปเรียนแล้วก็ทุกข์ตลอดกาลนานเยอะแยะไปหมดที่ไปเรียนแต่ทุกข์ตลอดกาลนานแต่พระเจ้าบอกว่าคุณเรียนทำ5ข้อนี้คุณเรียนแล้วก็คุณก็เพียรในการฝึกฝน5ข้อนี้เท่านั้นแหละคุณจะมีความสุขตลอดกาลนานท่านว่างั้นนะพระเจ้าตรัสอย่างนั้นอะไรบ้างล่ะนี่เล่มพระไตรปิฎกที่13ข้อที่577พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกรับมหาบพิตรองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียร5ประการนี้5ประการเป็นไฉนดูกรับภิกษุดูกรับมหาบพิตร1ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาศรัทธาแปลว่าเชื่อมั่น เชื่อมั่นเชื่อถือเชื่อฟังนะเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์ผู้พ้นทุกข์มีความเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้เบิกบานแล้วมีความสุขแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมนะเป็นผู้รู้แจ้งรู้จำแจ้งในพระธรรมในข้อปฏิบัติที่ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตแล้วก็จำแนกอธิบายนะรวบรวมเรียบเรียงนะให้ผู้คนได้รับประโยชน์ได้เก่งที่สุดนะจำแนกแยกแยะรวบรวมเรียบเรียงนะเหลี่ยมนั้นมุมนี้ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 2ภิกษุเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางนะเนี่ยนะเป็นผู้มีนะความเจ็บป่วยน้อยนะมีโรคเบาบางมีความลำบากกายน้อยนะมีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุความร้อนในร่างกายสำหรับย่อยอาหารนะย่อยในปากในท้องในเซลล์ก็พลังย่อยทั้งหมดนั่นแหละพลังความร้อนนะสำหรับการย่อยอาหารย่อยพลังงานไปใช้ประโยชน์อันสม่ำเสมอนะไม่เย็นนักไม่ร้อนนักเป็นปานกลางควรแก่การทำความเพียรนะอันนี้ก็เป็นผู้ทำสมดุลร้อนเย็นได้นะผู้ทำสมดุลร้อนเย็นได้นี่ชีวิตจะสามารถที่จะย่อยเอาสารหรือพลังงานไปใช้ให้ชีวิตแข็งแรงไม่ว่าในปากในท้องในเซลล์ได้หมดเลยนะทำให้ชีวิตแข็งแรงได้นะนี่ข้อที่สองก็เรียกว่าเป็นผู้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อยสามเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายานะไม่โอ้อวดไม่มีมายานะไม่โอ้อวดก็เป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้เป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาเปิดเผยตนตามความเป็นจริงในพระศาสดาหรือในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายผู้เป็นวินยูนะอันนี้ก็มีสัญชาตญาณในคนตรงนะเปิดเผยความจริงกับหมู่มิตรดี 4. เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคง
ไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายนะอันนี้เป็นคนเพียรในการละอกุศลเห็นไหมเพียร5อย่างในข้อที่4เพียรละอกุศลละสิ่งที่ไม่ดีนะเพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมนะเพื่อทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิตนั่นแหละให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีกำลังนะเห็นไหมไม่ใช่ว่าเป็นผู้หมดเรี่ยวหมดแรงนะนะต้องเป็นผู้มีกำลังนะพุทธะเนี่ยต้องเป็นผู้มีกำลังนะกำลังกายกำลังใจพุทธะเป็นอย่างนั้นนะต้องมีกำลังกายต้องมีกำลังใจที่ดีนะมีความบากบั่นมั่นคงแปลว่าอะไรโอ้วิริยะอุตสาหะนะบากบั่นมั่นคงเนี่ยนะคนยังไงอ่ะบากบั่นมั่นคงเนี่ยเป็นคนมีน้ำอดน้ำทนนะพูดภาษาบ้านๆเป็นคนมีน้ำอดน้ำทนไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายเรียกว่าถ้ามีความดีอะไรที่ให้ทำได้นะมีความดีอะไรที่ให้ทำได้ตัวเองมีโอกาสจะทำและองค์ประกอบเอื้อให้ทำโอ้โหจะไม่ละเลยเลยนะจะไม่ทอดทุระเลยนะเรียกว่าจะเอาภาระเลยนะถ้ามีความดีอะไรที่ตัวเองพอจะทำได้นะตัวเองมีความสามารถทำได้และโอกาสก็เอื้อให้ทำโอ้โหพร้อมที่จะทำแต่ถ้ามันนะไม่เอื้อที่จะให้เราทำก็ไม่ทำนะถ้าก็เป็นความดีนะดีแล้วพร้อมจะทำแต่ว่าอกเหตุปัจจัยไม่เอื้อที่จะให้ทำนะเวลานั้นเราก็ไม่ทำแต่ถ้าเหตุปัจจัยเอื้อเมื่อไหร่โอ้โหกระโดดใส่ทันทีเลยนะความดีไหนที่เราทำได้นี่ไม่ยั้งมือถ้าทำได้นะ ห้าเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาความเกิดและความดับนี่มีปัญญานะพิจารณาความเกิดของกิเลสนะแล้วก็ความดับแล้วสามารถทำให้กิเลสดับได้นั่นเองเห็นกิเลสเหตุทุกทั้งหมดทั้งหมดเกิดสามารถทำให้มันดับได้เรียกว่ามีปัญญาเห็นความเกิดและความดับเป็นอริยะนะเป็นอริยะนะไม่ใช่เกิดดับทั่วๆไปทั่วๆไปก็รู้นะความเกิดดับทั่วไปก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เห็นก็เข้าใจไม่มีอะไรที่มันจะอยู่จีรังยั่งยืนนั่นก็เข้าใจได้แต่นี่เป็นความเกิดดับระดับอริยะก็คือเห็นกิเลสตัณหานั้นเกิดแล้วก็สามารถทำให้มันดับได้นะกิเลสตัณหาที่เป็นเหตุแห่งทุกข์เห็นความเกิดแห่งทุกข์แล้วก็เห็นเหตุของมันคือกิเลสตัณหาแล้วสามารถที่จะทำให้มันดับได้นะสามารถทำให้มันดับได้แล้วก็เห็นความดับของมันนะนี่แหละเรียกว่าเป็นอริยะอริยสัจสี่เห็นทุกข์เข้าใจทุกข์เข้าใจเหตุแห่งทุกข์เข้าใจสภาพดับทุกข์แล้วก็เข้าใจวิธีดับทุกข์แล้วก็ทำได้จนทุกข์ดับนี่คือปัญญาเครื่องพิจารณาความเกิดและความดับเป็นอริยะเป็นเครื่องชำระกิเลสเห็นไหมปัญญาที่ชำระกิเลสได้นะชำระชำระนั่นแหละล้างออกสลายออกจากชีวิตของเราสลายกิเลสออกเขาจะพลังงานไม่ได้ไปไหนหรอกเปลี่ยนเป็นพลังพุทธะเปลี่ยนกิเลสเป็นพุทธะเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขนะเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขมั่นคงยั่งยืนเลยเปลี่ยนพลังทำลายให้เป็นพลังสร้างสรรค์พุทธะนี่ทำได้จึงโอ้โหยินดีทำยินดีทำเพราะได้รับประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดในโลกด้วยให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเห็นไหมพอชำระกิเลสได้นะก็จะโอ้โหหมดความทุกข์อย่างถูกต้องเลยนะผู้ใดมีปัญญาชำระกิเลสก็จะหมดเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลอย่างถูกต้องเลยหมดทุกข์อย่างถูกต้องเลยนะดูกรมหาบพิตรองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียร5ประการนี้แลดูกรมหาบพิตรวรรณะ4จำพวกชนชั้นชนชั้น4จำพวกคือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรครบหมดเลยกษัตริย์ก็ผู้ปกครองพราหมณ์ก็ผู้สอน
นะสอนมนต์สอนธรรมะนะแพทย์ก็พ่อค้าสูตรก็นะอะไรนะกรรมกรนะครบหมดแหละนะ สรุปแล้วก็ทุกชนชั้นวรรณะนะถ้าวรรณะ4จำพวกนั้นเรียกว่าคนทุกชนชั้นวรรณะนะถ้าวรรณะ4จำพวกนั้นจะพึงเป็นผู้ประกอบด้วยองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียร5ประการนี้นะเรียกว่าไม่ว่าชนชั้นใดๆนะจะเป็นนักบวชฆราวาสถ้าทำตามองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียร5ประการนี้ทำตามที่พุทธเจ้าสอนให้ภิกษุเพียร5ประการนี้ฆราวาสก็ทำได้ใครก็ทำได้ทั้งนั้นสรุปแล้วใครๆก็ตามที่มาทำตามที่พุทธเจ้าสอนภิกษุนี้ข้อนั้นก็จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่วรรณะ4จำพวกนั้นตลอดกาลนานขอถวายพระพรว่างั้นโอ้เห็นไหมใครที่อยากได้ประโยชน์เกื้อกูลนะใครอยากได้ประโยชน์เกื้อกูลนะเพื่อความสุขนะตลอดกาลนานก็ต้องปฏิบัติ5ข้อนี้ถ้าไม่ปฏิบัติ5ข้อนี้ก็ไม่ได้ความสุขตลอดกาลนานนะหนึ่งในนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเรื่องของสมดุลร้อนเย็นนะจะต้องทำสมดุลร้อนเย็นนะจะได้เป็นผู้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อยเป็นผู้ที่แข็งแรงเป็นส่วนใหญ่เจ็บป่วยเป็นส่วนน้อยนะนั่นแหละจะมีความสุขตลอดกาลนานนะแต่ถ้าเจ็บป่วยเป็นส่วนใหญ่แข็งแรงเป็นส่วนน้อยเป็นไงอ่ะมันจะสุขตลอดกาลนานไหมอ่ะไม่มันสุขหรือทุกข์โอ้ก็ทุกตลอดกาลนานแล้วเนาะคนเราเจ็บป่วยเป็นส่วนใหญ่โอ้ยตายพอดีเกิดมาแต่ละชาติแต่ละชาติเจ็บป่วยเป็นส่วนใหญ่โอ้ยแข็งแรงเป็นส่วนน้อยมันจะไปเข้าท่าอะไรล่ะนะมันต้องแข็งแรงเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมเจ็บป่วยเป็นส่วนน้อยเป็นอย่างนั้นน่ะชีวิตซึ่งมันก็เลี่ยงไม่ได้หรอกคนเราเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าความเจ็บป่วยมันเลี่ยงไม่ได้หรอกมันก็ต้องมีบ้างนะจะไม่เจ็บไม่ป่วยเลยเป็นไปไม่ได้ท่านบอกตัดทุกข์10เอาไว้หนึ่งในนั้นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ก็ต้องพยาธิทุกข์ทุกข์จากความเจ็บป่วยมันก็ต้องมีบ้างแต่เราเลือกได้นะเลือกที่จะให้เจ็บป่วยมากนะหรือเลือกที่จะให้เจ็บป่วยน้อยเลือกได้นะเลือกได้เลือกด้วยการเลือกหรือเลือกด้วยการทำทำเลือกด้วยการทำไม่ใช่เลือกด้วยการเลือกก็เลือกกันแล้วเลือกที่จะเจ็บป่วยน้อยใช่ไหมเลือกที่จะเจ็บป่วยน้อยเลือกที่จะแข็งแรงก็ต้องเลือกด้วยการทำแม้แต่เลือกที่จะเจ็บป่วยมากก็ต้องเลือกด้วยการทำเหมือนกันนะต้องการเจ็บป่วยมากต้องการแข็งแรงน้อยก็ต้องทำเอาเหมือนกันนะไม่ทำก็ไม่ได้นะไม่ทำก็ไม่ได้นะต้องทำเอาบางท่านพยายามที่จะโอ้ให้ชีวิตเราเจ็บป่วยมากๆนะแต่พยายามที่จะแต่ชีวิตภาคเพียรทำห้าข้อตามที่พระเจ้าตรัสไว้เป็นไงโอ้ยทำให้ตายมันก็ไม่ได้หรอกไอ้เจ็บป่วยมากนะไปภาคเพียรทำห้าข้อหนึ่งเคารพศรัทธาความดีคำสอนพระพุทธเจ้าสองนะทำสมดุลร้อนเย็นทำให้เจ็บป่วยน้อยลำบากกายน้อย 3. อ่อนน้อมถ่อมตนมีสัญชาตญาณคนตรง 4. เพียรละกุศลอกุศลเพียรทำกุศล 5. เพียรชำระกิเลสเหตุทั้งทุกทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็พยายามทำ5ข้อนี้แหละแล้วบอกจะให้เราจะได้เจ็บป่วยมากลำบากกายมากนะอยากเจ็บป่วยมากลำบากกายมากทำ5ข้อนี้เต็มที่เลยตกลงจะได้ไหมล่ะเจ็บป่วยมากลำบากกายมากมันจะได้ไหมมันก็ไม่ได้ทำให้ตายไงมันก็ไม่ได้มันจะได้อะไรโอ้มันก็ได้เจ็บป่วยน้อยลำบากกายน้อยเท่านั้นเองมันก็ได้เจ็บป่วยน้อยลำบากกายน้อยนะเบากายมีกำลังเป็นอยู่ผาสุกนะมันก็เป็นอย่างนั้นก็เพียรอะไรมันก็ได้นั่นแหละตรงกันข้ามอีกคนอยากได้ความแข็งแรงแต่ไม่เพียรเลย5ข้อนั้นนะทำตรงกันข้ามเลยนะความดีคำสอนพระพุทธเจ้าก็ไม่เคารพสมดุลร้อนเย็นก็ไม่เลี้ยนก็ไม่ทำนะ
ป็นคนกลางอวดดีอวดดีนะเป็นคนขี้โม้โอ้อวดนะครับเป็นคนไม่ซื่อสัตย์นะเป็นคนคดในข้องอในกระดูกนะงอนอกกระดูกอีกงอมดคนไม่ซื่อสัตย์ไม่มีสัญชาตญาณในคนตรงงอไปหมดแล้วคดงอนะเป็นคนไม่ซื่อสัตย์คนโกหกคนหลอกลวงนะคนตอแหลนะเป็นคนละกุศลเพียรละกุศลเพียรทำอกุศลแล้วก็เป็นคนเพียรพอกกิเลสเพียรเพิ่มกิเลสให้มันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็อยากได้ความแข็งแรงอยากได้ความแข็งแรงมันจะได้ไหมไม่ได้หรอกอยากได้ความแข็งแรงเป็นส่วนใหญ่เจ็บป่วยเป็นส่วนน้อยว่างั้นมันจะไปได้อะไรแล้วมันก็กลับหัวเท่านั้นเองมันก็ได้เจ็บป่วยมากลำบากกายมากเท่านั้นเองนะอ้าวก็นั่นแหละก็เพียรให้มันถูกต้องแม้ความเจ็บป่วยจะเป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ชีวิตเกิดมามันจะต้องพบต้องเจอแต่เราสามารถปฏิบัติให้มันเจ็บป่วยน้อยได้ให้มันแข็งแรงเป็นส่วนใหญ่เจ็บป่วยเป็นส่วนน้อยนะเราก็จะมีความสุขตลอดกาลนานเหมือนพระพุทธเจ้าท่านนั่นแหละท่านแข็งแรงเป็นส่วนใหญ่นะพระพุทธเจ้านี่แข็งแรงเป็นส่วนใหญ่เจ็บป่วยเป็นส่วนน้อยก็มีบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะเพราะว่าท่านปฏิบัติตามที่ท่านสอนนี่แหละนะก็ได้สภาพนี้นะท่านก็มีความสุขตลอดกาลนานรวมทั้งได้ความสุขด้านอื่นๆด้วยนะท่านชำระกิเลสท่านก็ไม่ทุกข์ใจเลยนะทำกุศลก็มีสิ่งดีๆเกื้อหนุนอ่ะมาต่อ ข้อที่5วิปากทุกข์ทุกข์จากผลกรรมนี่เป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้คนเรามันก็ต้องมีวิบากกรรมวิบากกรรมคืออะไรวิบากกรรมก็คือเรื่องร้ายที่มันเข้ามาในชีวิตเราก็ไม่อยากให้มันเข้ามาหรอกแต่มันก็เข้ามาวันนี้บ้างไหมล่ะหลายบ้างอยู่เนาะบางทีเนาะบางทีก็มีบ้างเนาะบางทีก็มีหลายบ้างเนาะมันก็เราก็ไม่อยากให้เข้ามาหรอกนะแต่เขาก็เข้ามาเรื่องร้ายต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละวิบากกรรมวิบากกรรมนี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าว่าจะให้มันชีวิตที่เกิดมาจะให้ไม่มีวิบากกรรมเลยเป็นไปไม่ได้ท่านว่างั้นนะจะไม่มีวิบากกรรมเลยเป็นไปไม่ได้นะอ้าวจอทำไมมันเป็นอย่างนั้นวิบากกรรมอะไรแล้วนะของท่านผู้ชมแล้วนะนะมันดำเป็นส่วนใหญ่แล้วนะมันแจ้งเป็นส่วนน้อยมันก็มีวิบากกรรมของท่านผู้ชม นั่นก็ให้มีเป็นส่วนน้อยกันแล้วครับคือจะมันไม่ให้มีเรื่องร้ายเรื่องพล่องเลยเป็นไปไม่ได้หรอกนะไม่ให้มีเรื่องร้ายเรื่องพล่องเลยเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องมีบ้างเป็นบางครั้งบางคราวชีวิตเกิดมาจะไม่มีเรื่องร้ายเรื่องพล่องเรื่องไม่ถูกใจเลยเป็นไปไม่ได้พระเจ้าว่าอย่างนั้นนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องมีนะเพียงแต่ว่าทำไมมันต้องมีนะเดี๋ยวอธิบายอันนี้ก่อนก็ได้ว่ามันต้องมีเพียงแต่ว่าเราสามารถที่จะทำให้มันเบาบางให้มันได้มากที่สุดนะให้มันเกิดเรื่องดีให้ได้มากที่สุดให้เรื่องร้ายมันเบาบางหรือให้มันน้อยนะให้มันน้อยให้มันเบาบางแต่ให้มันเกิดสภาพดีๆเป็นส่วนใหญ่ให้มันเกิดสภาพร้ายๆเป็นส่วนน้อยเหมือนกันกับร่างกายได้พระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นท่านก็ทำให้ดูนะชีวิตพระเจ้าก็มีนะสภาพดีๆเป็นส่วนใหญ่นะแต่ก็มีสภาพร้ายๆเป็นส่วนน้อยผู้ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็ได้แบบนี้เหมือนกันได้สภาพดีๆเป็นส่วนใหญ่ได้สภาพร้ายๆเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกันก็ได้เหมือนกันชีวิตแต่ละชีวิตถ้าภาคเพียรก็ทำได้นะเพราะอะไรแต่จะไม่ให้มีร้ายเลยนี่เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนเราเนี่ยโหแต่ละคนเนี่ยได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าตั้งแต่เป็นสัตว์เซลล์เดียวขึ้นมาก็ถูกกิเลสครอบงำมาเรื่อยๆจะเป็นสัตว์หลายเซลล์จะเป็นลิงเป็นคนโอ้ยเวียนกลับไปกลับมาเป็นสัตว์เป็นคนอยู่งั้นน่ะถูกกิเลสครอบงำ
ตลอดกาลนานในติงสมัตตาสูตรคงคาสูตรนะปัพพดสูตรโอ้ถูกกิเลสครอบงำตลอดกาลนานและชีวิตก็ทำตามกิเลสตลอดกาลนานทำตามกิเลสเป็นวิบากรายทั้งนั้นสั่งสมวิบากรายตลอดกาลนานเพราะสั่งสมวิบากรายตลอดกาลนานเนี่ยบางครั้งก็ทำดีเหมือนกันนะแต่ดีแบบก็ยังมีกิเลสขณะจังหวะทำดีก็ยังมีกิเลสจังหวะทำชั่วก็กิเลสเต็มๆอยู่แล้วครอบงำกิเลสมันอยากได้ดั่งใจหมายมันอยากได้สุขใจที่ได้ดั่งใจหมายมันอยากได้ดั่งใจหมายมันก็ทำทุกอย่างเพื่อได้ดั่งใจหมายทำชั่วได้ทุกเรื่องแหละนะเพราะฉะนั้นมันเกิดเป็นวิบากร้ายทำชั่วในทุกเรื่องเหนียวนำให้คนอื่นเป็นตามด้วยมันก็เป็นวิบากร้ายต่อตนเองและผู้อื่นตลอดกาลนานนานหาที่ต้นที่สุดไม่ได้นับล้านปีไม่ถ้วนแม้แต่จะทุกข์เกินทนเข็ดขี้อ่อนขี้แก่โอ้ทุกแสนสาหัสแม้ชีวิตได้รับความจนชีวิตได้รับความทุกข์แสนสาหัสทำชั่วต่อไม่ได้เป็นไงเขาจะหันกลับมาทำดีเขาทำชั่วต่อไม่ได้เขาจะหันกลับมาทำดีเขาก็ทำความดีขึ้นไปทำไปโอ้โหเข็ดเกลียดก็แก่มาทำความดีแต่ทำความดีนี่ก็มีกิเลสอยู่ในนั้นเนี่ยไม่ได้ล้างหรอกทำความดีไปเฉยๆนี่แหละแต่ก็ดีก็เป็นวิบากดีแต่ก็มีกิเลสก็ทำความดีเข้าไปได้มากได้องค์ประกอบดีๆเสร็จแล้วเป็นไงก็เอาองค์ประกอบดีๆกลับมาทำชั่วอีกเพราะเต็มไปด้วยกิเลสอยากได้ดั่งใจหมายก็วนไปวนมาเดี๋ยวมาทำชั่วเข็ดขี้อ่อนขี้แก่ทุกแสนสาหัสกลับไปทำดีโอ้ได้องค์ประกอบดีๆกลับมาทำชั่วก็เป็นอย่างนี้ชั่วกับชั่วกันอยากได้ไหมเดี๋ยวทำดีเดี๋ยวทำชั่วอยากได้ไหมเอ้าทำไมไม่อยากได้ล่ะก็ได้ครบทั้งสองเลยนะไม่ดีละครบทั้งสองเลยเอ๊ะไม่เอาละโอ้ไม่เอาเอาแบบไหนอ่ะเอาดีอย่างเดียวดีกว่าใช่ไหมเลือกเอาชั่วอย่างเดียวโอ้ชั่วอย่างเดียวไม่ไหวทรมานนะเอาดีอย่างเดียวไม่ทำชั่วดีกว่านะเออแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสด้วยดีกว่านั่นแหละชีวิตเนี่ยวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยจนกว่าจะได้มาพบพุทธะพอได้มาพบพุทธะเนี่ยทำดีมากพอได้มาพบพุทธะได้พบพระพุทธเจ้าได้พบพุทธสาวกนะได้เรียนรู้สัจธรรมได้ปฏิบัติตามได้เรียนรู้มีความเข้าใจนะแล้วก็ได้ปฏิบัติตามชีวิตตัวเองก็จึงได้พ้นทุกข์มาเป็นลำดับพ้นทุกข์พ้นชั่วมาเป็นลำดับอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็เล่าสู่ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้มาเป็นพุทธะมาปฏิบัติตามพุทธะจนได้พุทธะมาเป็นลำดับนะได้พุทธะมาเป็นลำดับนะจากพุทธะน้อยๆก็โตขึ้นจนสมบูรณ์ไปเป็นลำดับแล้วก็ตามชีวิตก็ยังมีเชื้อยังมีเศษวิบากยังมีวิบากที่พลาดทำมาแล้วหาที่ต้นที่สุดไม่ได้นั้นเล่นงานเป็นระยะนะแต่พุทธะก็มีพลังวิบากดีที่มากเพราะว่าอะไรเพราะมีการละบาปบำเพ็ญกุศลทำวิจัยให้ผ่องใสนะซึ่งเป็นพลังสุดยอดพลังมหากุศลพลังนี้ก็พยายามดันวิบากร้ายออกไปดันวิบากร้ายออกไปเท่าที่ตัวเองจะมีบารมีมีกุศลก็ดันวิบากร้ายออกไปดูสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปสิ่งร้ายบางอย่างหรือหลายอย่างก็ถูกดันออกไปจนไม่เข้ามาเลยในชีวิตตราปรินิพพานดันไปเลยไม่เข้ามาเลยนะไม่เข้ามาเลยแต่มีสิ่งร้ายบางอย่างเขาจะหลุดมาเป็นระยะนะหลุดมาเป็นระยะบ้างแต่จะมาได้น้อยกว่าที่เราทำมาเพราะมีดีดันออกไปรับแล้วก็หมดไปด้วยนี่คือสัจจะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่รับวิบากร้ายเลยนี่เป็นไปไม่ได้เขาจะมาเป็นระยะชีวิตจึงมีเหตุการณ์ร้ายเหตุการณ์ที่ไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีเป็นระยะนะนี่เป็นสัจจะอย่างเงี้ยเพราะงั้นเราห้ามไม่ให้มีไม่ได้หรอกนะแต่สิ่งที่เราทำได้คือให้มันมีน้อยหน่อยอย่าให้มีเยอะนักนะให้มีดีให้ได้อาศัยพอหายใจให้คอหน่อย
ให้มีดีได้หายใจให้คอหน่อยสภาพดีๆให้ได้หายใจให้คอหน่อยรายมาเป็นระยะก็เอาให้อย่าให้มันเยอะนักอย่างนี้เป็นต้นทำได้นะก็ให้มันเบาๆบ้างให้มันเบากว่าที่เราทำมานั่นแหละก็ให้มันเบาอย่างนี้เป็นต้นได้แบบนี้ได้นะและที่สำคัญคือมันมาแล้วเราก็ต้องไม่ทุกข์นะมาแล้วเราก็ไม่ทุกข์แล้วเราก็ยังมีความรู้ที่จะดันมันออกได้ด้วยนะด้วยการละบาปบำเพ็ญกุศลทำใจให้ผ่องใสนี่แหละนั่นก็ดันมันออกได้ด้วย ให้มันเบาให้มันหมดไปได้เร็วนะหรือสภาพร่างกายที่เจ็บป่วยก็เหมือนกันให้มันแข็งแรงเป็นส่วนใหญ่เจ็บป่วยเป็นส่วนน้อยแม้มันมาแล้วก็มีวิธีการที่จะดันออกนะสลายออกดันออกเปลี่ยนเป็นสภาพที่แข็งแรงนะเปลี่ยนสภาพที่ไม่แข็งแรงเป็นสภาพที่แข็งแรงได้นะด้วยการนี้แหละนะทำสมดุลร้อนเย็นนะละบาปบำเพ็ญกุศลทำใจให้ผ่องใสเนี่ยนะทำสมดุลร้อนเย็นด้านวัตถุแล้วก็ด้านจิตใจก็ละบาปบำเพ็ญกุศลทำใจให้ผ่องใสนะครบมิตรดีนะหรือจำเป็นต้องใช้วิธีการอื่นเสริมก็ใช้วิธีที่สบายอย่างนี้เป็นต้นก็ช่วยได้นะก็นี่แหละก็จะทำให้มันเบานะดังนั้นในชีวิตของเราเนี่ยเราอย่าไปตั้งเป้าอย่าไปตั้งเป้าหมายว่าชีวิตจะไม่เจ็บป่วยเลยจะไม่มีเรื่องร้ายเลยโอ้ยอย่าไปตั้งเป้าหมายให้โง่มันเป็นไปไม่ได้หรอกไปตั้งเป้าหมายอันนี้อย่าไปตั้งเป้าหมายให้โง่ว่ามันจะไม่เจ็บป่วยเลยจะไม่มีเรื่องร้ายเลยนี่เป็นไปไม่ได้พระเจ้าว่าทุกคนต้องได้พบได้เจอนะแต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะแข็งแรงให้ได้มากที่สุดเจ็บป่วยให้ได้น้อยที่สุดนะสร้างสภาพดีๆให้มันได้มากที่สุดนะผลักดันสภาพร้ายๆออกไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อันนี้พอเป็นไปได้นะนี่เป็นไปได้นะอยู่ในวิสัยที่ทำได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่ไปตั้งเป้าหมายให้เราที่มันเป็นไปไม่ได้นะตั้งเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ก็ทุกตายเลยชีวิตนะมันจะไปอยู่ยังไงไปตั้งเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้จะไปอยู่ยังไงใช่ไหมชีวิตก็เต็มไปด้วยทุกข์เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เห็นบางคนเขาเวลาเจอโรคเจอเรื่องร้ายแล้วพากันทุกข์ใจพากันจะเรียกว่ายังไงนะคือชีวิตก็ไปตั้งว่ามันต้องไม่มีนะไม่รู้จะว่าไงนะต้องไม่มีโรคต้องไม่มีเรื่องร้ายตั้งแต่ตั้งนี่ก็ทุกข์แล้วนะตั้งอันนี้ก็ทุกข์แล้วทุกข์ยังไงก็กลัวมันจะเข้ามากลัวมันจะไม่หมดไปมันก็สยองแล้วล่ะไปตั้งอยู่อย่างนี้ก็สยองแล้วใช่ไหมก็กดดันตัวเองและในความเป็นจริงก็เป็นไปไม่ได้ด้วยนะจะไปขี้โม้กับใครก็โม้ไปเถอะเดี๋ยวก็ขายขี้หน้าเดี๋ยวก็ต้องมีเจ็บป่วยบ้างเดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องร้ายบ้างโอ้ไปขี้โม้กับใครมันก็ไม่สำเร็จหรอกสุดท้ายมันก็หน้าแตกหมดแล้วนะยิ่งไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ยิ่งหน้าแตกเข้าไปใหญ่ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่ทุกข์ใจเข้าไปอีกทุกข์กายเรื่องร้ายก็กระหน่ำเข้าไปอีกเอ้ยไม่เข้าท่าหรอกนะเพราะงั้นชีวิตนี่เราตั้งเป้าว่าเราจะประพฤติปฏิบัติให้มีความแข็งแรงให้ได้มากที่สุดมีโรคให้ได้น้อยที่สุดมีสิ่งดีให้ได้มากที่สุดมีสิ่งร้ายให้ได้น้อยที่สุดอย่างนี้ได้